มเอสมาไทยจัดเสวนาไทยได้เรียนรู้อะไรจากกรณีเมสอาแนกเพื่อแสดงพลังและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปกป้องเมสอาแนกโบราณสถานในอัฟกานิสถานเสนอต่อยูเนสโกคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดระยองวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเตรียมความพร้อมต้อนรับเด็กดีวีสตาร์กว่า 500,000 คนที่จะเดินทางมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่7ในวันพรุ่งนี้ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์และที่วัดพุทธน็อตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดติดตามได้ในข่าว DMC Newsสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการติดตามข่าว DMC News ประจำวันศุกร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2555ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521กิโลเฮิรตซ์และ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้ด้วยค่ะวันนี้คุณนงนุชประเสริฐวชิรกุลและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงของพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามรับชมกันค่ะค่ะหลายคนบอกว่าแหมอยากจะกลับไปเป็นเด็กนะคะค่ะเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันรวมพลังเด็กดีวิสตากำลังจะมาถึงอีกในไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ที่มาถึงแน่นอนเนี่ยขณะนี้ทราบว่ามีน้องๆเยาวชนเด็กดีวิสตาเดินทางทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเลยใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะในส่วนของ4จังหวัดภาคใต้นะคะก็ได้เดินทางมาโดยเครื่องบินขนส่ง C-130 ค่ะของกองทัพอากาศก็มาถึงที่กรุงเทพเนี่ยประมาณบ่าย3โมงของวันนี้ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะค่ะนอกจากนี้ในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีก็คึกคักไม่แพ้กันเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็เตรียมข้าวของเอาไว้อย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะในส่วนของไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยค่ะในต่างประเทศเองโดยเฉพาะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะท่านเจ้าอาวาสค่ะพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็นำทีมป้าๆลุงๆจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะเตรียมของที่จะมาแจกเด็กๆด้วยที่สภาธรรมกายสากลวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะส่วนทางพี่ๆผู้ประสานงานภาคก็ไม่น้อยหน้านะคะได้ออกเดินทางไปยังตลาดค้าส่งที่โด่งดังของไทยเราก็คือย่านสำเพ็งนะคะไปเลือกเสาะแสวงหาของขวัญดีๆน่ารักน่ารักที่คิดว่าจะถูกใจน้องๆเด็กดีวิสตาเนี่ยโอ้โหช่วง6ทุ่มนะคะค่ะแล้วก็เดินกันหลายชั่วโมงทีเดียวนะคะไม่กลัวเหนื่อยเลยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับวันรวมพลังเด็กดีวิสตาในวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะแล้ววันนี้ข่าวของ DMC News นะคะเริ่มกันที่เรื่องของการเตรียมงานนะคะก่อนจะถึงงานวันรวมพลังเด็กดีวิสตาในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8ธันวาคมค่ะซึ่งหลายส่วนงานก็ได้มีการเตรียมตั้งรับน้องๆ นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาร่วมประเมินศิลธรรมวันนี้ทีมข่าว DMC News ของเราค่ะคุณคณิษฐาพงเพศก็ได้ลงพื้นที่นะคะเก็บภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกิจกรรมต่างๆมาให้ได้ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกว่าตัวเองผอมไปถนัดตาเลยค่ะเพราะอยู่ท่ามกลางหมีนะคะตัวที่ถืออยู่นี้ค่ะหนักเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ค่ะต้องใช้คนประมาณ4คนถึงจะยกได้นะคะและนี้ค่ะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีกำลังรอคอยน้องๆเด็กดีวิสตาที่จะมารวมตัวกันในวันที่8ธันวาคมนี้นะคะที่วัดพระธรรมกายส่วนบรรยากาศของการเตรียมงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะเก้าอี้ที่ทุกท่านเห็นในภาพนี้เตรียมไว้สำหรับผู้ใหญ่ใจดีในพิธีมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิพร้อมด้วยใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเด็กดีวิสตาที่ผ่านการฝึกอบรมในการเป็นผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกร่วม 100,000 คนขณะที่จุดบริการติดต่อสอบถามจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 5:00 ถึงเที่ยงคืนของวันที่8ธันวาคมทั้ง2แห่งมี4จุดด้วยกันคือเสา L27และเสา G30 สภาธรรมกายสากลส่วนมหารัตนวิหารคตอยู่บริเวณชั้น1จุดติดต่อสอบถาม 1/1 และ 1/15 สำหรับพื้นที่นั่งเด็กดีวีสตา
งานนี้เราใช้ทุกตารางเมตรของวัดพระธรรมกายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สภาธรรมกายสากลและวิหารคดทั้ง2ชั้นโดยมีการแบ่งพื้นที่นั่งด้วยระบบภาคมีสัญลักษณ์เป็นสีประจำภาคคือกรุงเทพมหานครสีส้มภาคกลางสีม่วงภาคตะวันตกสีเขียวภาคตะวันออกสีฟ้าภาคใต้สีขาวภาคเหนือสีเหลืองและภาคอีสานสีแดงค่ะส่วนโรงหนัง3มิติงานนี้เปิดให้ชมถึง5จุดคือมหารัตนวิหารคด4 12 20และ28และที่สภาธรรมกายสากลบริเวณเสาไอ32บริเวณจุดบูชามหาธรรมกายเจดีย์ค่ะขณะที่จุดนิทรรศการครั้งนรกสวรรค์อยู่ที่ชั้น1โซน4ถึง5และในส่วนของเครื่องเสียงในครั้งนี้ได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ของการจัดงานถูกต้องครับงานนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เสียงนะครับกระจายเต็มพื้นที่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีทุกโซนเลยยอดเจ้าหน้าที่ทั้งหมดงานนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแต่ละโซนก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกโซนเลยนะครับอย่างน้อยร่วม20ชีวิตนะครับงานนี้นะครับตอนนี้งานเสียงพร้อมแล้วครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาสนุกกับบรรยากาศแล้วก็ปลื้มปิติกับบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของการเตรียมงานในพื้นที่ค่ะแต่ภาพด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะก็คือรองเท้าอีกเป็นจำนวนมากนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีนำมามอบให้กับเด็กดีวิสตาทุกคนค่ะงานนี้นะคะเด็กดีวิสตาที่มาร่วมงานจะได้รับของขวัญกันไปอย่างเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นำบุญมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านจิรภาไร้รอดถ่ายภาพคณิษฐาพงเพชรรายงานสวัสดีค่ะมาถึงข่าวของการสอบนักธรรมและธรรมศึกษากันบ้างค่ะโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงนะคะได้เปิดเผยสถิติการสอบนักธรรมและธรรมศึกษาตรีโทเอกปรากฏว่าในปีพุทธศักราช2555มีจำนวนผู้เข้าสอบลดลงน้อยกว่าปี2554ค่ะสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้สรุปสถิติจำนวนผู้เข้าสอบนักธรรมและธรรมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2554และ2555ดังนี้ส่วนกลางมหานิกายนักธรรมชั้นตรีในปีพุทธศักราช2554มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 3,975 รูปปีพุทธศักราช2555มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 3,229 รูปลดลง746รูปส่วนกลางธรรมยุทธ์ปีพุทธศักราช2554มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ738รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบ695รูปลดลง42รูปส่วนภูมิภาคปีพุทธศักราช2554มหานิกายมีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 108,781 รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบจำนวน 102,960 รูปลดลง 5,821 รูปส่วนภูมิภาคธรรมยุทธ์ปีพุทธศักราช2554มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบจำนวน 8,743 รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบ 8,537 รูปลดลง206รูปนักธรรมชั้นโทส่วนกลางมหานิกายในปีพุทธศักราช2554มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 1,824 รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบ 1,884 รูปเพิ่มจำนวน60รูปส่วนกลางธรรมยุทธ์ปีพุทธศักราช2554มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ350รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบ355รูปเพิ่มจำนวน5รูปส่วนภูมิภาคในปีพุทธศักราช2554มหานิกายมีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 44,199 รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบจำนวน 43,819 รูปลดลง380รูปส่วนภูมิภาคธรรมยุทธ์ปีพุทธศักราช2554มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบจำนวน 4,082 รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบ 3,798 รูปลดลง608รูปสำหรับนักธรรมชั้นเอกในส่วนกลางมหานิกายในปีพุทธศักราช2554มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 1,039 รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบ 1,057 รูปเพิ่มจำนวน18รูปส่วนกลางธรรมยุทธ์ในปีพุทธศักราช2554มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ172รูป
ปีพุทธศักราช2555เข้าสอบ197รูปเพิ่ม25รูปส่วนภูมิภาคปีพุทธศักราช2554มหานิกายมีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 17,017 รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบจำนวน 15,347 รูปลดลง 1,670 รูปส่วนภูมิภาคธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2554มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบจำนวน 1,815 รูปปีพุทธศักราช2555เข้าสอบ 1,997 รูปลดลงจำนวน182รูปค่ะค่ะและไปติดตามความคืบหน้ากรณีของเมสอันแนกกันบ้างนะคะกลุ่มเอสมาไทยค่ะได้จัดเสวนาไทยได้เรียนรู้อะไรจากกรณีเมสอันแนกเพื่อแสดงพลังและประชาสัมพันธ์กิจกรรมปกป้องเมสอันแนกโบราณสถานในอัฟกานิสถานเสนอต่อยูเนสโกค่ะเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาเอสมาไทยร่วมกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา Youth for Next Step มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดเสวนาไทยได้เรียนรู้อะไรจากกรณีเมสอาร์เน็กณสวนแก้วมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ส่งความรู้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อาทิอาจารย์คมกฤตอุ่ยเต็กเข้งหรือเชฟหมีครัวกากากอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลตัวแทนคนรุ่นใหม่และคุณสศิวิมลควรหัดประธานกลุ่มเอสมาไทยสำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้บทเรียนจากกรณีเมสไอแนกในแง่มุมที่ใกล้ตัวคนไทยนอกจากนี้ยังเป็นอุทาหรณ์ซึ่งทางกลุ่มเอสมามุ่งหวังให้สังคมและสื่อมวลชนตามติดเรื่องการรักษาเมสไอแนกเนื่องจากใกล้หมดเวลาที่ทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนให้โอกาสในการเก็บรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุเอาไว้แล้วเพราะหากปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2556ก็แสดงว่าเมสไอแนกกำลังจะกลายเป็นเหมืองทองแดงโดยชอบธรรมซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ทางกลุ่มเอสมาต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลอัฟกานิสถานทำตามสัญญาที่ว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานมีนโยบายที่จะอนุรักษ์โบราณสถานทั้งหมดโดยชะลอโครงการขุดเจาะไปนานกว่า1ปีและจะไม่ให้มีการขุดแร่ในบริเวณหลักส่วนโบราณวัตถุที่ขุดได้ในบริเวณรองรัฐบาลอัฟกานิสถานให้ขนย้ายไปเก็บรวมกันในพื้นที่หลักและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศอัฟกานิสถานและรัฐบาลอัฟกานิสถานจะทำทุกวิถีทางที่จะอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีทั้งนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่ายเมสไอแนกและเปิดให้ลงชื่อคัดค้านการทำลายในเว็บไซต์ Change ด้วยคือเมสไอแนกเนี่ยนะครับในทางนี้เนี่ย เป็นแหล่งอารยธรรมพุทธศาสนาโบราณที่อาจจะใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งทีนี้ถ้าถามว่าเกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไรแน่นอนพุทธศาสนาเดินทางจากอินเดียมาสู่จีนและมาสู่อุษาคเนย์หรือส่วนที่เราอยู่เนี่ยนะครับมาหลายเส้นทางและส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าในทางหนึ่งเนี่ยเราสามารถศึกษาพุทธศาสนาในแง่ที่เป็นรากฐานอารยธรรมของเราผ่านการศึกษาแหล่งโบราณคดีในอัฟกานิสถานนี้ได้สิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับโลกยุคใหม่ว่ามันไม่มีทางเลือกในการทำทุกผู้อื่นในการทำเกี่ยวเรื่องอุดมการณ์เรื่องสังคมอะไรมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จริงนักนะครับผมก็ยังมีทางเลือกให้เยาวชนเลือกจะต่อสู้ในเรื่องนี้ในแบบของเขาเองและแน่นอนว่าสำหรับเยาวชนเราก็ต้องใช้เกณฑ์วัดไปเยาวชนความสำเร็จของการเคลื่อนไหวอาจจะไม่สำคัญเท่ากับแอคชั่นที่เขาได้เริ่มทำกันมาแล้วนะครับผมแต่ถ้านี่เป็นการเคลื่อนไหวโดยรัฐบาลโดยอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องวัดกันที่ความสำเร็จของการเคลื่อนไหวแต่นี่เป็นเรื่องของเยาวชนแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจพวกเขาเป็นอย่างมากคนไทยได้เรียนรู้อะไรจากกรณีเมสแอนด์ซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเรื่องที่ไกลตัวเพราะเกิดที่อัฟกานิสถานบางคนยังไม่รู้เลยว่าอัฟกานิสถานอยู่ทวีปอะไรถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าโลกมันเล็กลงฉะนั้นวันนี้อยากให้มาตกผลึกเรื่องของเราเรียนรู้อะไรบ้างล่ะจากกรณีนี้อย่างเงี้ยมาร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงกันบ้างค่ะซึ่งได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดระยองค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยจากนั้นคุณพนมชัยกาญจนสุภักดิ์ประธานในพิธีได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีส่วนคุณนิตยากาญจนสุภักดิ์นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นภาษาไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์
ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดระยองโดยริ้วขบวนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งก่อนที่พิธีกรรมจะเริ่มขึ้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีทันตแพทย์ไพโรจน์ตันติเวชวุฒิกุลและกัลยาณมิตรบุญเรือนทรงกลิ่นนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสำหรับศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดระยองสร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกอบรมเด็กให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะพอมาดูสถานที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ดีมากบรรยากาศก็ดีเหมาะสำหรับเป็นสถานที่อบรมของจังหวัดระยองมากแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่มีเวลามีโอกาสก็ให้แวะมาชมที่นี่กันแล้วก็ร่วมมือกันช่วยกันพลไม้คนละมือให้ศูนย์อบรมที่นี่สำเร็จโดยเร็วจะได้มีเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์สามเณรกับเป็นสถานที่อบรมของนิสิตนักศึกษาครูและก็ชาวระยองทุกๆท่านค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศค่ะซึ่งได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระพร้อมกันทั่วโลกทั้ง2ประเทศอยู่ที่ทวีปยุโรปค่ะนั่นก็คือวัดพุทธนอร์ไรน์เวสต์ฟาเลนประเทศเยอรมนีและวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ติดตามได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระสำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าพระอาจารย์แจ้งข่าวงานบุญในช่วงปีใหม่ของวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์และพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรจิราภาแสงสุวรรณเป็นประธานนำกล่าวส่วนพิธีกล่าวคำถวายส่วนเสริมสร้างสุขภิมานมีกัลยาณมิตรพมรเลมานและกัลยาณมิตรนวราชแจ่มแจ้งเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายคิลานาเภสัชมีกัลยาณมิตรสุภัตราปิ่นหิรันและกัลยาณมิตรธารินีลูซสิริพรประสิทธิ์นำกล่าวคำถวายกัลยาณมิตรบรรจงชัยเม้งและกัลยาณมิตรนิยมเกรซเป็นประธานนำกล่าวคำถวายที่ดินและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรอาตรียานแบล็กเกอร์และกัลยาณมิตรพัชรพรเพชรนินเป็นตัวแทนนำกล่าวจากนั้นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและประกอบพิธีตัดริบบิ้นเปิดห้องสุขภิมานเพื่อรองรับผู้มีบุญมาประพฤติปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ส่วนที่วัดพุทธนอตไรน์เวสต์ฟาเลนประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระสำหรับพิธีกรรมในภาคสายสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง DMC จากนั้นได้ร่วมกันนั่งสมาธิกันใจใสๆและชมพิธีมอบปัจจัยโครงการกฐิน115วัดสาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกก่อนที่จะได้ปลื้มปิติกันอีกครั้งด้วยการชมประมวลภาพงานกฐินของวัดพุทธนอตไรน์เวสต์ฟาเลนและประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าสร้างปฐุมรัตน์ธรรมเจดีย์จากนั้นเป็นรายการสู้ต่อไปโดยได้เปิดใจการทำหน้าที่นักสร้างบารมีของกัลยาณมิตรธัญญาสัตตาอภิธานหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันทองผมทองและกัลยาณมิตรกฤษณากีเซอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดมีกัลยาณมิตรนัททรีมูเลอร์และกัลยาณมิตรบุญเกิดโวลฟ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนบูชาข้าวพระมีกัลยาณมิตรละไมฟรอสและกัลยาณมิตรนัททรีมูเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์และทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของข่าวสารจาก DMC News ของเราประจำวันศุกร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2555นะคะวันนี้คุณนงนุชประเสริฐวชิรกุลและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ